กราบบันเทิงวันนี้จะพาไปเก็บตกกันที่งานเปิดหมุดหมายใหม่ใจกลางกรุงเทพสำหรับวันแบงคอกภายในงานก็มีศิลปินดาราเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเดินพรมแดงบางคนชายเดียวบางคนก็ควงกันมาเป็นคู่แต่มีอยู่คู่หนึ่งที่ทำเอาพี่ๆสื่อมวลชนต้องมองกันเป็นตาเดียวนั่นก็คือสาวแอฟทักษอนที่ควงคู่มากับหนุ่มหน้ามนนนกุลที่เห็นว่าเดินคู่กันมันหวานเจี๊ยบแล้วมันยังมีหวานเชื่อมได้มากกว่านี้อีกนะสิก็ไม่รู้ว่าเพราะงานมันใหญ่จนกลัวหลงหรือยังไงถึงได้เดินจุงมือกันมาแบบนี้พอถึงหน้าแบ็คดรอปที่ต้องถ่ายรูปก็โอบเอวมันไปเลยสิคะใครมองไม่ทันตกกรอบบันเทิงเก็บภาพหลักฐานที่หวานกันจนหมดขึ้นงานมาฝากโอ้ยเห็นแบบนี้แล้วคนโสดมันอยู่ยากขึ้นมาแล้วสิคะคุณผู้ชม